ชิลไกด์นะคะวันนี้ค่ะกั้งก็มาอยู่ที่งานไทยเที่ยวไทยครั้งที่41จะโกไปไหนก็มีโปรค่ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีฮอล์3และ4นะคะงานจะมีถึงวันที่3พฤศจิกายนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ค่ะข้างในนะคะก็จะมีโปรที่พักสถานที่ท่องเที่ยวนะคะจะไปที่ไหนบ้างเนี่ยเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะบรรยากาศวันธรรมดาคนก็ค่อนข้างคึกคักอยู่นะคะแต่ว่าก็คิดว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็น่าจะเยอะกว่านี้ค่ะไปดูกันค่ะว่ามีที่พักที่ไหนน่าสนใจบ้างค่ะสำหรับใครที่จะไปทะเลภูเขาหรือว่าจะไปเที่ยวที่ต่างประเทศค่ะแล้วก็ในงานเนี่ยอันนี้เป็นของเรืออันดามันนะคะแม่จะมาอยู่ก่อนเวนดี้ครับนอกจากจะมีแบบว่าที่พักแล้วก็ทัวร์ท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ยังมีที่โรงแรมที่จัดพร้อมกับแพ็คเกจทัวร์ไปเลยด้วยนะคะแล้วก็มีการเดินทางค่ะมีเครื่องบินนะคะแล้วก็เป็นรถเช่าด้วยค่ะเชียงใหม่ก็มีนะคะมีพวกรถพวกที่พักอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีในงานนะคะก็ยังมีเสื้อผ้าหรือว่าพวกแบบอุปกรณ์แคมปิ้งสำหรับใครที่อยากไปเดินป่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะไปดูกันค่ะเราไปเดินดูรอบๆกันดีกว่านะคะมีที่ไหนบ้างแล้วสำหรับลูกเพจที่อยากให้แอดมินดูให้ว่าจากไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็พิมพ์มาบอกได้นะเดี๋ยวเราดูไปให้ว่าที่ไหนราคาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเนาะใครจะไปเชียงใหม่ก็มีหลายๆที่เลยค่ะที่นี่คือพาวภูฟ้าอยู่ที่แม่ริมเชียงใหม
หรือไม่ก็ใช่หรือไม่ก็เอาเป็นสองคืนก็ได้แล้วก็ปีหาเช้าอันนี้เป็น1แถม1ก็คือซื้อ1ห้องแถมฟรีอีก1ห้องนะคะอย่าลืมนะคะงานเริ่มตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนะคะแล้วก็จะหมดงานจะหมดวันที่6ก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะใช้ที่เราจองแพ็กเกจนะคะไปได้ถึงปีหน้าเลยค่ะน่าจะเป็น31ตุลาคมปีหน้าคือเราซื้อตอนนี้ไปใช้ได้ถึงปีหน้าอยากจะไปดำน้ำจะไปเล่นเครื่องเล่นนะคะก็มีกาญจนบุรีก็จะมีเลคเว่นมีอนันตบุรีหมดเลยค่ะใช่ๆไม่รู้จักโรงแรมคือห้องพักอะครับมันจะอยู่ไปนานเราสามารถกลับเดินลงมาแล้วก็นอกจากจะมีในเมืองไทยแล้วนะคะก็มีทัวร์ไปเมืองนอกด้วยค่ะอยู่ด้านฝั่งโน้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะเราย้อนเนี่ยที่มีอ่ะ
ข้าของตัวนี้จะรวมทั้งหมดเลยขอบยางแล้วก็ขอห้องหมดแพ็กเกจของที่เราจะเป็นแพ็กเกจ3วัน2คืนมีอาหาร6มื้อมีค่าเรือไปกลับในถ้าเป็นที่เราในแพ็กเกจได้3คืนแต่ถ้าอันนี้เนี่ยจะได้แถมเข้ามาก็คือจะเป็นในส่วนของซิตี้ทัวร์พาไปอาบน้ำแร่พาไปบ่อน้ำร้อนหรือถ้าแบบใหม่ล่าสุดนี้เราจะจับมือกับในส่วนของแกรนด์อันดามันทาวเวอร์ใช่ก็คือจะมาพาไปพม่าวันหนึ่งเป็นวันเดย์ทริปแล้วก็มาพักที่ฝั่งระยองคืนนี้ก็จะรวมทั้งหมดเลยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนของให้นะครับให้ต่อนะครับต้องในงานราคานี้จะเป็นราคาในงานอย่างเดียวเลยเพราะถ้าราคาปกติห้องเนี่ยมันก็จะได้เป็นแค่ถ้าอย่างสมมติว่าตัวเรานอนเป็นสกายเนี่ยจะอยู่ที่คืนละ 5,000 บาทจากคืนละ 8,000 บาทค่ะสำหรับห้องแบบดีลักซ์นะ2ท่านก็หรือที่ห้องละ 5,000 บาทวันที่6ก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะก็ย้ำอีกทีเนาะตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มค่ะถ้าใครจะมาก็วันอาทิตย์แต่คิดว่าเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะคนเยอะอยู่นะคะเพราะว่านี่วันธรรมดาบรรยากาศค่อนข้างคึกคักนิดนึงค่ะอันนี้เป็นแอนิมันเชียงใหม่กันมาว่ามีสีพันวาที่ภูเก็ตหรือเปล่าไม่มีนะคะสีพันวามีแต่โฟโต้นะคะแล้วก็ศาลาภูเก็ตค่ะแล้วก็แต่ยังมีที่อื่นของภูเก็ตอีกบ้างนะคะสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวจังหวัดไหนเนี่ยก็ค่อนข้างมีครอบคลุมทั่วประเทศไทยอยู่นะคะแต่ว่าจะมีโรงแรมไหนมาเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับใครที่มาแล้วก็ไม่รู้จะเดินไปตรงไหนเนี่ยด้านหน้าจะมีแผนที่แจกให้นะคะซื้อ1 คืนแถม 1 คืนนะคะ
มีหลีเป้นะคะหลีเป้เริ่มต้นที่ประมาณ2คืนเนี่ยจะเป็น 3,000 บาทนะคะก็คือ 2,999 นะคะ2วัน1คืนค่ะสำหรับหลีเป้นะคะเกาะพม่าเกาะพม่าเหรอคะมีให้เลือกตั้งแต่เกาะหัวใจมรกตแล้วก็นาโอพีค่ะสำหรับนาโอพีเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นเกาะส่วนตัวนะคะสำหรับใครที่จะไปเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทค่ะแล้วก็ส่วนเป็นหัวใจมรกตเนี่ยก็จะเป็นทัวร์สีเกาะนะคะของแกนอันดามันค่ะเที่ยวหลานของสุราษฎร์นะคะมีคีรีทาราค่ะมาดูกันดีกว่าคีรีทาราเที่ยวหลานสุราษฎร์ครับสอบถามได้นะครับสุราษฎร์นะครับได้นะครับขาขาเป็นเพื่อนเกียรติครับผมแล้วแต่ลูกค้าเลือกเกียรติแล้วไปซื้อข้าวที่ไหนไปยังลูกแต่ว่าในงานนะครับวันจันทร์ถึงวันเพื่อหักเดี๋ยวเราลดให้ดีลดให้อีก300ต่อท่านนะครับแล้วมีสวัสดีสวัสดีก็คือราคานี้เลยครับราคาไม่ได้บวกเพิ่มครับราคาเดิมก็เป็นแพ็กเกจนะคะ2วัน1คืนเขื่อนเชี่ยวหลาน 2-3 ท่านก็ 3,590 บาทอันนี้เป็นราคาวันสวัสดีด้วยนะคะสำหรับแต่ใครที่ไปจันทร์ถึงศุกร์จันหนึ่งวันพฤหัสขอโทษค่ะจันหนึ่งวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีราคาลดอีก300บาทนะคะมีวาเลนไทน์ราคาสุดยอดครับการบินหรือว่าอะไรทางโน้นกันดีกว่าค่ะเพราะว่านอกจากแบบโรงแรมแล้วเนี่ยก็ยังมีสายการบินนะคะหรือว่าจะเป็นรถเช่าด้วยค่ะก็เริ่มต้นที่399นะคะสำหรับเลิฟลี่พัทยาที่เขาไปมีค่ะภูเก็ตมีประมาณ10กว่าโรงแรมที่มาเปิดบูธนะคะส่วนเชียงรายก็จะมีไร่แสงอรุณสายการบินของในต้องแอร์นะคะที่มาจากโปลแล้วก็จะมีแอร์เอเชียงานจะเริ่มตั้งแต่10โมงนะคะถึง3ทุ่มค่ะ
10 โมงถึง3ทุ่มนะคะสำหรับใครที่จะมาเสาร์อาทิตย์อ่ะก็เผื่อเวลารถติดกันสักหน่อยนะคะทะเลพม่าแล้วก็ล่องเรือใบด้วยค่ะครับสนใจก่อนให้เป็นพิเศษสัมผัสได้เลยนะฮะเริ่มต้นสำหรับที่เที่ยวทะเลอันดามันประมาณเท่าไหร่เริ่มต้นเลยนะครับอันนี้เรามีเป็นทริปด้วยนะครับเป็นวันเดย์ทริปก็คือเกาะสิรินทร์นะจะเริ่มต้นอยู่ที่ท่าละ 1,999 ถ้าเกิดจองวันนี้ก็จะมีถึง200บาทครับต่อแพ็คครับผมก็สำหรับที่ใครอยากไปอันดามันอย่างคือเกาะสิรินทร์นะคะถ้าจองในงานวันนี้จะลดราคา200บาทจากราคา 1,999 บาทค่ะแล้วก็จะใช้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเดือนถึงปีหน้าเป็นวันที่เป็นเดือนพฤษภาคมเลยค่ะจะถึงเกาะปิดเลยครับครับผมมีคนถามมาว่ารถเช่าเริ่มต้นถูกสุดเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นที่600บาทค่ะเป็นรถไซส์เล็กนะคะก็จะเป็นรถแจ๊สหรือว่าจะเป็นโตโยต้าคันเล็กๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นราคาเริ่มต้นที่วันละ600บาทค่ะก็โปรโมชั่นสำหรับเครื่องบินนะคะเริ่มต้นที่490บาทค่ะเป็นเส้นทางอุบลนครศรีธรรมราชนะคะอุดรธานีแล้วก็สุราษฎร์ธานีค่ะความเป็นไทยอย่างนี้
ะนอกจากจะเป็นที่พักแล้วก็เป็นทัวร์แล้วเนี่ยก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นที่เที่ยวอย่างเมื่อกี้ว่าเขาใหญ่พาน้องหมาไปได้2ท่าน999บาทครับ4ท่าน 1,700 ครับ2ท่านนะคะเพียง999บาทค่ะแล้วก็4ท่านเนี่ย 1,790 บาทค่ะซื้อได้งานซื้อได้งานถามทะเลพม่ามานะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปตรงนาโอพีที่ไปก่อนคือจะบอกว่าถ้ามาหลายคนเราชอบคุยมากเลยเพราะบุญเนี้ยหมอที่มาหลายคนเพราะว่าอย่างนี้ดูเงี้ยนOkay. อย่างเงี้ยไปสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับที่พักเชียงรายนะคะที่พักเชียงรายเนี่ยจะมีแค่4ที่นะคะที่มาเปิดนะคะก็จะมีเป็นไร่แสงอรุณค่ะแล้วก็โครงการพัฒนาดอยตุงนะคะแล้วก็มีคาทารียาค่ะแล้วก็มีสิงห์ปาร์คนะคะเชียงใหม่หรอคะเชียงใหม่มาเปิดเยอะมากเชียงใหม่นะคะมี
คาริบสองคอฟฟี่ฮิลค่ะแล้วก็มีกินเลครีสอร์ทมีเชียงใหม่ไนท์ไซฟารีนะคะมีเดอะคอร์เชียงใหม่ค่ะเดอะบาลโคนี่เชียงใหม่นะคะแล้วก็บ้านที่ดินเชียงใหม่ค่ะบ้านปลายดอยบ้านไร่ถิ่นไทยงามอีโคลอดนะคะบ้านอนันตาค่ะปานวิมานรีสอร์ทนะคะแล้วก็พาวคูฟ้าค่ะแล้วก็มีภูหมอกดาวรีสอร์ทนะคะแล้วก็ยังมีอีกประมาณเชียงใหม่เนี่ยจะมาค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับใครที่จะมาแล้วก็มาหาแบบว่าเอ้ยโซนไหนเป็นที่ไหนเนี่ยที่บูธที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะว่าอยู่ไม่เป็นโซนค่ะจะอยู่แบบว่าสลับเป็นเชียงใหม่บ้างภาคใต้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับใครที่กลัวหาไม่เจอเนี่ยด้านหน้านะคะจะมีแผนที่ให้อย่างงี้นะคะบอกว่าบูธไหนเป็นที่ไหนอยู่ตรงไหนนะคะแม่ฮ่องสอนมีค่ะสักครู่นะคะแม่ฮ่องสอนมาทั้งหมด4ที่นะคะมีเดอะพอร์เตอร์ค่ะแล้วก็มีดีเอียบายนะคะมีภูชบารีสอร์ทค่ะแล้วก็มีโรงแรมโยมาปายค่ะเขาใหญ่เหรอคะเขาใหญ่ตอนนึงนะคะเขาน่าจะสีมามีเขาใหญ่แฟนตาซีค่ะแล้วก็คลองทรายรีสอร์ทจิมทอมสันฟาร์มด้วยนะคะแล้วก็มีน่านน้ำคันที่โฮมรีสอร์ทค่ะมีเมืองทองบ้านเมืองทองธานีรีสอร์ทนะคะแล้วก็มีแพนเทอร์ครีกนะคะมีฟาวเทนทรีรีสอร์ทเมาท์เทนครีกค่ะแล้วก็แมนดารินโกลเด้นวัลเล่ค่ะแล้วก็มีเซนทีนะคะแล้วก็มีศาลาเขาใหญ่มาด้วยนะคะเราไปดูทะเลพม่ากันดีกว่าค่ะช่วงนี้กำลังมาเลยยังไม่ดีมั้งคือเริ่มเอาโอเคทำไมพินไม่ทำอะคะเอาเลยแต่พูดเองใช่ปะเอางี้ถามได้เลยโอเคก็คือมีลูกเพจถามเข้ามาว่าทะเลพม่าเนี่ยไปราคาเท่าไหร่เริ่มต้นเท่าไหร่ไปเราก็โอเคเราก็จะมี3โปรแกรมนะครับโปรแกรมก็คือจะมีเดย์ทริปนะครับ2วัน1คืน3วัน2คืนนะครับเดย์ทริปก็คือว่าเริ่มต้นที่จังหวัดโปรแกรมมันเริ่มต้นที่จังหวัดระนองเลยนะครับก็จะมีราคาเดย์ทริป 3,900 บาทนะครับ2วัน1คืน 6,500 นะครับพักที่เกาะนาวพีนะครับแล้วก็3วัน2คืนก็ 8,900 ที่พักที่บ้านบนเกาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นเต็นท์ใหญ่นะครับนอน2เตียงมีห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็มีเป็นพัดลมไอน้ำนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการที่อยากจะนอนแอร์ก็ได้นะครับนอนห้องแอร์จ่ายเพิ่มอีก500บาทนะครับเต็นท์เนี่ยจะอยู่ที่ติดหาดเลยนะครับหน้าหาดก็จะมองเห็นทะเลนะครับส่วนตัวค่ะก่อนนาโอพีค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับงานจะมีถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะแซมคิวไปไหนน้องไปแล้วครับมีคนถามส่วนพึ่งมานะคะก็มีค่อนข้างเยอะค่ะมี JW นะคะแล้วก็ทีรามาค่ะแล้วก็ Morning Gallery ค่ะแล้วก็ไม้แก้วดำเนินนะคะแล้วก็รักนะสวนพึ่งค่ะแล้วก็ Royal Gate View Good View นะคะแล้วก็มี Swiss Valley ค่ะแล้วก็ Aristo ค่ะพี่พักจะเป็นแบบด้านนี้ค่ะประจวบงานครั้งนี้มาค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีประมาณเกือบ30บูธสำหรับประจวบนะคะใครที่จะมางานก็ขอย้ำอีกทีนึงนะคะงานจะหมดวันที่6นี้นะคะก็คือวันอาทิตย์นี้เริ่มตั้งแต่10โมงนะคะถึง3ทุ่มค่ะนอกจากแบบมีที่พักอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีของอย่างเงี้ยค่ะขายในงานนะคะกระบี่ก็มีนะคะม
ีประมาณ10กว่าบูธนะคะสำหรับใครที่จะมาเลือกกระบี่ราคาก็แอดมินดูแล้วก็ไม่แรงมากนะคะสำหรับกระบี่ที่เป็นแพ็คเกจ2วัน1คืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจันทบุรีจันทบุรีมีค่ะจันทบุรีมีมา4บูธนะคะจันทบุรีมีเซนดูเจ้าหล่าวค่ะแล้วก็มีบูมบูมรีสอร์ทนะคะแล้วก็มีหาดทรายทองรีสอร์ทค่ะแล้วก็อันเบดีน่าบีชเฮาส์ค่ะแสงทองรีสอร์ทน่านนะคะอยู่ที่บูธ K23 ค่ะ K23 นะคะเหมือนไก่อยู่ตรงนี้สำหรับน่านนะคะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทค่ะก็เต็มมือแอดมินเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเอาไปฝากทุกคนนะคะสำหรับใครที่ตัดสินใจจะมางานก่อนเนาะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะคะงานจะมีถึงวันที่6ก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่10 โมงถึง 3 ทุ่มค่ะสำหรับวันนี้บายสวัสดีค่ะ